านมาว่าเกรอตาอยู่ทุกวันตรงที่ริมทะเลเกรอคอยอยู่ตรงนั้นแต่เป็นเพียงรูปปั้นเพื่อยืนยันในความรักมาหนึ่งย้อนหัวใจของหนุ่มสาวสามัยนี้เลยใหญ่ซาแล้วคิดให้ดีว่าซื่อสัตย์แค่ไหนแต่ยุคนั้นไม่มีโซเชียลล่อตาล่อใจแต่สังคมยุคสมัยเป็นชู้เป็นรองเป็นแสนเป็นพันสามีความรักแบบใหญ่สาที่รอตากลับมาทุกวันจากกี่เดือนปีก็ไม่วันความรักนั้นที่รอคอยสามีแฟนแบบใหญ่สาโชคดีนักนะไม่ขออะไรสั่งนานแต่วันนี้ให้ได้ขึ้นแล้วกันขอแฟนพักดีแบบใหญ่สา